ลงมือเลยนะคะพี่ตั้งพี่ตั้งมาเร็วพี่ตั้งเร็วพี่พี่เข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วมาด้วยกันลูกสาวบอกอะไรทำมาที่เร็วหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามได้พี่รอตักด้วยค่ะที่มาศาลวันนี้ก็ทางด้านโจทย์ต้องการให้เรามาตกลงแล้วก็ไกล่เกลี่ยในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เกิดจากพี่ก็เกิดจากโจทย์ฉะนั้นพี่เองก็ต้องมาเคลียร์ให้มันชัดเจนนะคะแล้วก็จะได้เป็นมาตรฐานให้กับลูกผู้หญิงทั้งโลกที่โดนกระทำซึ่งจริงๆแล้วพี่เองไม่อยากจะออกมาตรงนี้ไม่อยากออกมาเป็นข่าวแต่วันนี้จะต้องออกมาเป็นข่าวเพื่อศักดิ์ศรีของผู้หญิงคิดว่าการไกล่เกลี่ยวันนี้จะประสบผลสำเร็จไหมประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นคิดว่าอยู่ที่โจทย์โจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการใบหย่าอันนี้ป่ะแล้วก็ถามว่าหย่าเพื่ออะไรซึ่งก็บอกได้อย่างเดียวว่าโจทย์ต้องการไปแต่งงานใหม่เหมือนที่ข่าวที่เห็นซึ่งเราเองเราฐานะที่ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วก็ที่โจทยื่นเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารเท็จทั้งสิ้นค่ะธงในใจที่ตั้งใจไว้วันนี้คือไม่อยากเพื่อศักดิ์ศรีของผู้หญิงแล้วก็เพื่อปกป้องทุกอย่างไว้ให้กับลูกเพราะทุกวันนี้ครอบครัวเราหมดไปเยอะแล้วอย่ามาอ้างว่าไม่สูญเสียอะไรทั้งครอบครัวที่รับไปกันทั้งหมดก็วันนี้การเจรจากันครับอันนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ข้อที่จริงแต่ละฝ่ายยอมรู้กันดีว่าเป็นยังไงอันนี้ทั้งนั้นก็ขอให้เป็นเรื่องของผู้พุ่มและคนอื่นที่จะตัดสินใจว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปครับในเรื่องของผมขอพูดแค่นี้ก่อนครับในเรื่องของการหย่าอุปการีในเรื่องของการทุบตีนั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะคะซึ่งทางดิฉันเองก็จะฟ้องกลับโจทย์เช่นกันทําให้ชื่อเสียงดิฉันเสียหายเพราะว่าดิฉันเป็นครูดิฉันสอนเด็กนะคะฉะนั้นโจทย์ไปพูดอย่างนั้นต่อหน้าทีวีลูกศิษย์ดิฉันจะคิดอย่างไรฉะนั้นถ้าอย่างตอนนี้ณเวลานี้ยังไม่สายนะคะถ้าโจทย์คิดว่าคิดได้กลับตัวได้นะคะถอนฟ้องครูปุ้มจ้ะอย่าให้เรื่องมันยาวไปมากกว่านี้เพราะครูปุ้มเองก็สู้ไม่ถอยน้องเรื่องราวที่เกิดขึ้นน้องในฐานะเป็นลูกสาวของครูชลธีเนี่ยมีความรู้สึกไงมาถึงตรงนี้แล้วถ้าณจุดนี้แล้วก็รู้สึกกังวลนะคะจริงๆเราไม่อยากให้มาถึงจุดนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกอยากให้จบด้วยดีอยากให้กลับมามีความสุขเหมือนเดิมแล้วค่ะคนเราก็ไม่อยากให้เห็นคนที่เรารักทั้งสองคนต้องแยกไปทางคนละทางนะคะตัวนี้ถ้าได้เจอพ่อในวันนี้จะพูดอะไรกับพ่อไหมก็อยากถามความรู้สึกแกบอกตรงไม่คุยกับแกนานมากตั้งแต่เรื่องการนะคะอยากรู้ว่าตอนนี้แกมีความคิดความอ่านหรือว่าแกมีความสุขแล้วจริงๆหรือณจุดนี้แล้วก็คือคิดถึงแกค่ะอยากให้แกแบบกลับมาคุยกับเราเหมือนเราแบบพ่อลูกกันเหมือนเดิมอยากให้เหมือนแบบมีอะไรก็คุยกับลูกก็ได้ปรับปรุงกับลูกก็ได้เนี่ยแล้วก็อยากให้แกคิดให้ดีเพราะว่าแกมากแล้วไม่อยากให้ต้องมาสูญเสียทั้งชื่อเสียงอะไรหลายๆอย่างนะตอนนี้ทุกคนมาเรียกเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้นายก็เสมอนะคะแล้วก็นายก็คือเป็นคนที่ดูแลเราตลอดรวมก็อยากให้แกเข้มแข็งมากๆยืนหยัดตรงนี้ครับครับได้ที่ไหนห้องน้ำอาจารย์
ขอห้องน้ำอยู่กรรมการมาลองมันนี่เขาลงมาเมื่อกี้ไม่ลงไม่ลงแล้วมาละครูครับวันนี้จะมีอะไรคุยกันหนังสือได้ไหมครับเราขอเป็นพันดาวหอย